ผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงพาไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์จับโจรสุดแสบยังไงคะก็คือขับรถตระเวนไปขโมยดูดน้ำมันรถบรรทุกของชาวบ้านที่เขาจอดไว้ริมถนนนะคะน้ำมันเขาเติมมาแพงตัวเองขโมยของเขาเสร็จเอาไปขายในราคาถูกนะคะล่าสุดก่อเหตุขโมยน้ำมันรถบรรทุกกลางดึกเจ้าของมาเห็นกันจับได้คาหนังคาเขาคาตากันเลยนะคะแจ้งความกับตำรวจตามรวบมาทันควันโดยสารภาพว่าเอาน้ำมันไปขายเอามาทำอะไรเอามากินเหล้านะคะแล้วก็เอามาเสพสารเสพติดค่ะรองผู้กำกับสภ.เมืองกาฬสินธุ์นะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนควบคุมตัวในเตียงนามสกุลเขาเป็นอย่างนี้จริงๆปัสสาวะวัฒนะนะคะอายุ55ปีนายเตียงปัสสาวะวัฒนะอายุ55ปีผู้ต้องหาก่อเหตุตระเวนขโมยเจาะถังน้ำมันแล้วก็ดูดน้ำมันจากรถบรรทุกของประชาชนที่จอดอยู่ริมถนนโดยนำไปทำแผนและชี้จุดประกอบคำรับสารภาพบริเวณถนนบายพาสทุ่งมนใกล้ทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์หลังก่อเหตุขโมยน้ำมันรถบรรทุกที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าวเมื่อช่วงกลางดึกจนกระทั่งเจ้าของรถตื่นมาเห็นแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจเข้ามาจับกุมได้พร้อมของกลางรถยนต์ Toyota Yaris แล้วก็มีแกลลอนใส่น้ำมันสายยางถังแก๊สอุปกรณ์ช่างจำนวนหลายรายการนายเตียงซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะรับสารภาพว่าก่อเหตุขโมยน้ำมันรถของชาวบ้านที่เขาจอดไว้ริมถนนนี่จริงโดยเน้นไปที่รถบรรทุกที่จอดอยู่ริมทางเพราะว่ามีถังน้ำมันอยู่ด้านนอกตัวรถก็จะอาศัยช่วงเวลาดึกนี่แหละที่เจ้าของเขานอนหลับตัวเองก็เลยขับรถเก๋งมาจอดแล้วก็ย่องเข้าไปขโมยน้ำมันโดยใช้อุปกรณ์ในการขโมยแตกต่างกันไปตามลักษณะของถังน้ำมันนะคะวิธีการของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูอย่างที่ว่านี่แหละเขาก็จะดูตามลักษณะของถังน้ำมันมีวิธีทั้งการเปิดฝาถังแล้วก็ใช้สายยางเนี่ยดูดออกมาหมุนน็อตที่อยู่ใต้ถังออกแล้วก็ใช้แกลลอนรองไว้หรือใช้สว่านเจาะถังให้น้ำมันเนี่ยไหลลงใส่แกลลอนแล้วก็นำเอาไปขายในราคาถูกกว่าปั๊มน้ำมันครึ่งต่อครึ่งขายกันครั้งละ2แกลลอนค่ะจำนวน20ลิตรนะคะได้เงินมาก็นะคะราคา300-350บาทประมาณนี้ก็เฉลี่ยลิตรละ15บาทถึง17บาทก่อนที่จะนำเงินนั้นไปซื้อเหล้ามาดื่มแล้วก็ซื้อยาเสพติดมาเสพนะคะทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันได้ก่อเหตุขโมยน้ำมันรถบรรทุกมาแล้ว3ครั้งได้น้ำมันมาทั้งหมดกว่า500ลิตรเลยนะคะแต่ว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดเพราะคาดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหากมีประชาชนคนใดถูกก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวแจ้งความได้ที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้เลยนะคะมาดูผู้เสียหายหนึ่งในผู้เสียหายคือคุณถนอมทรัพย์สำราญเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยบอกว่าปกติจะจอดรถไว้ริมถนนแล้วก็นอนที่บ้านพักห่างจากจุดจอดประมาณ30เมตรเนี่ยเป็นประจำทุกวันเลยพอวันเกิดเหตุเนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก 2:00 น.หมาเห่าค่ะพอเสียงหมาเห่าดังขึ้นก็ตกใจตื่นแล้วก็เลยออกมาดูอ้าวโหปรากฏว่าเจอเลยนะคะเนี่ยพอหมาเห่าออกมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูก็เลยเจอว่าเนี่ยแหละคนร้ายเนี่ยกำลังขโมยน้ำมันรถบรรทุกก็รีบแจ้งตำรวจก่อนจะตามจับตัวได้ก็เลยอยากจะฝากไปถึงบรรดาเพื่อนๆร่วมอาชีพให้ระมัดระวังคนร้ายที่จะมาก่อเหตุลักษณะเดียวกันนี้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเนี่ยเราจะต้องหมั่นช่วยกันดูแลสอดส่องตลอดเวลานอกจากนี้ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วค่ะ